สวัสดีครับผมนิติคุณยุทธกนันนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปเรียนรู้กับการใช้แฟลตนะครับทำแบนเนอร์นะครับแต่แบนเนอร์นี้นะครับจะยากกว่าคลิปที่ผ่านๆมานิดนึงคือจะมีการเข้าออกนะครับแล้วมีการเด้งการสั่นนะครับคือให้มันมีโมชั่นมีอะไรนะครับก็คือนี่คือตัวอย่างงานของเราเราลองมาติดตามผลงานกันดีกว่าครับว่าเราจะทำมันยังไงนะครับซึ่งมันง่ายพูดตรงๆว่าง่ายมากๆนะครับนี่คือเฟรมก็มีไม่เยอะนะครับคีย์เฟรมก็มีไม่เยอะโอเคเรามาสร้างงานใหม่กันนะครับนิวงานใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวผมขอปรับแบ็กกราวด์เอาเป็นสีม่วงแล้วกันสมมุติเป็นสีม่วงนะแล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา1อันนะครับสีก็อย่าเพิ่งซีเรียสนะครับปรับแมตช์ไซส์ก่อนนะครับแมตช์ไซส์นะครับแมตช์ไซส์ให้ใหญ่นะครับแมตช์ไซส์ตรงอะไรหาอะไรไม่เจอกด Ctrl K นะครับCtrl K นะครับปรับแมทไซส์อันนี้นะครับปั๊บแล้วก็สั่งให้อยู่ตรงกลางนะครับ2อันนี้นะครับสั่งให้อยู่ตรงกลางผมขอปรับนะครับเปลี่ยนสีนะครับตรงหมวด color นะครับปรับเป็นradiant gradient นะครับด้านขวาสุดเนี่ยเป็นสีขาวนะครับปรับ alpha หรือตัว A เนี่ยนะครับจาก 100% เป็น0นะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับขอเป็นสีแดงนะครับแดงแล้วก็แดงนะครับ alphaสัก 50% นะครับเราจะได้สีม่วงๆนะครับหรือถ้าอยากได้ขอบเข้มๆหน่อยนะครับผมก็ปรับจากสีขาวนี้นะครับเป็นสีดำและปรับอัลฟาเพิ่มขึ้นนะครับสัก 20% พิมพ์เลขลงไปก็ได้20แล้วกด Enter ขอบจะได้เข้มขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ล็อกไปซะแล้วก็ New Layer ขึ้นมาใหม่กดตัว T นะครับหรือว่าพิมพ์ข้อความตรงนี้นะครับพิมพ์ว่าmissy.com นะครับแล้วก็ขยายมันขึ้นมากดตัว Q นะครับขยายสั่งให้อยู่ตรงกลางต่อจากนั้นนะครับก็จะเบรกอพาร์ตมันนะครับให้กลายเป็นเชฟนะครับซูมเข้ามานะเบรกอพาร์ตมันนะครับจากฟอนต์พวกนี้ให้กลายเป็นเชฟนะครับกด Ctrl B นะครับ Ctrl บวกตัว B ย้ำๆนะครับจนกลายเป็นเชฟต่อจากนั้นกด F8 นะครับหรือว่า convert เป็น symbol นะครับเลือกนะครับเป็น movie clip นะครับ1ครั้งต่อจากนั้นนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับใน symbol ที่1นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าดับเบิลคลิกเข้าไปในนี้นะครับผมจะทำการเขย่านะครับเช่นเขย่าช่วงที่เฟรมที่20ถึง25นะครับลากครอบอย่างนี้นะครับคลิกซ้ายครั้งที่เดียวแล้วลากนะครับ20ถึง25กด F6 นะครับF6 นะครับหรือ insert keyframe ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับที่ keyframe ที่20นะครับผมจะกดชิปนะครับชิปค้างนะครับแล้วก็กดลูกศรขึ้น1ครั้งเฟรมที่21นะครับกดชิปค้างลงก็ไล่ไปทีละเฟรมนะครับนี้แปลงซ้ายบ้างชิปกับชิปซ้ายนะครับชิปขวาแต่ชิปหายไม่ดีนะครับ ผลที่ได้จะเป็นลักษณะนี้นะครับโอ้โหเขย่าวาวเป็นเสมือนกระแสไฟฟ้าวิ่งอะไรอย่างนี้โอเคกลับมาที่ซีนที่1นะครับเอากลับมาที่ซีนที่1ก่อนแล้วกด Ctrl Enter เห็นไหมครับฟอนต์เราจะขยับนะครับตามไทม์ไลน์ที่มันมีมันไม่จบแค่นี้ครับผมจะให้มีการวิ่งเข้าออกนะครับผมลากนะครับสร้างลากนะครับที่เฟรมที่40นะครับกด F5 นะครับ Insert Frame นะครับที่เฟรมที่40ทั้ง2ทั้งหมดเลยนะครับทั้งล่างและบนนะครับทั้ง2เลเยอร์นี้นะครับคลิกอย่างนี้เลยก็ได้คลิกค้างนะครับแล้วกด F5 หรือคลิกขวากด Insert Frame นะครับ Insert Frame อันนี้ Insert Frame นะครับ Insert Frame ต่อจากนั้นนะครับเรารู้แล้วมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับหลักการแอนิเมตของผมอันร้าวใจของผมเนี่ยนะครับมันต้องมีการเบลอเข้าเร็วออกเร็วนะครับมันต้องมีการเบลอเราคลิกที่ตัววัตถุนะครับแล้วนะครับมาเลือกตรงฟิลเตอร์ของมันนะครับฟิลเตอร์บางคนอาจจะฟิลเตอร์เล็กๆอย่างนี้นะครับก็ปิดไลบรารีไปซะเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับ add filter นะครับเลือกเป็น blur เลือกแค่นี้นะครับ blur นะครับถัดจากเฟรมที่1นะครับเป็นเฟรมที่3นะครับเว้นแค่1เฟรมพอเว้นแค่1เฟรมพอนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นเฟรมที่5นะครับเว้นแค่1เฟรมช่วงละ1เฟรมนะครับตรงเฟรมที่1เนี่ยผมจะย่อลงไปเล็กๆนะครับกดชิปแล้วย่อลงไปส่วนเฟรมที่3นั้นนะครับผ
มจะขยายให้ใหญ่กว่าเดิมนิดนึงแล้วก็ลากนะครับช่วง1ถึงเนี่ยระหว่าง1ถึง5เนี่ยนะครับลากค้างลากครอบนะครับแล้วคลิกขวาเลือก Classic Terrain จะพุ่งขึ้นมานะครับอย่างมีโมชั่นป๊อปไม่มันจะไม่ใช่แข็งๆนะครับคือปกติที่เราชอบทำกันคือทำแล้วนี้มันไม่เท่นะครับขอคอนโทรลชาร์จกลับไปก่อนมันต้องมีการใหญ่แล้วเล็กนะเล็กใหญ่เล็กใหญ่ฟัดใหญ่อะไรอย่างงี้ต่อจากนั้นนะครับตอนที่มันเล็กอยู่เนี่ยตอนที่มันเล็กอยู่เนี่ยนะครับปรับเบลอให้มันเพิ่มขึ้นนะครับสัก30ไปเลยตอนที่มันใหญ่เนี่ยก็ต้องเบลอมากกว่า5นะครับอาจจะเป็นสัก20 30 10 20 30 40ก็สัก20แล้วกันเอาเบลอๆหน่อยรอคอนโทรล Enter ดูนะครับโอเคมันมีเข้ามาแล้วคราวนี้มันยังไม่มีออกนะครับมีเข้าช่วงที่เฟรมที่40นะครับเป็นการออกก็คลิกก็กด insert keyframe ที่40นะครับถัดมา1เฟรมเป็น38แล้วก็ถัดมาอีก1เฟรมเป็น36นะครับถัดมานะครับเว้นช่วงอย่างละเฟรมพอคลิกขวาแล้วก็เลือก classic ไปเลยก็ได้นะครับ create classic tween นะตรงที่38ตรงนี้นะครับผมย่อลงนิดนึงนะครับย่อลงแล้วที่40ผมก็ขยายขึ้นอย่างนี้แล้วเลื่อนมาข้างล่างเปรียบเสมือนอักษรพุ่งเข้าสู่สายตาคนดูนะครับปรับเบอร์นะครับคลิกตรงวัตถุเลยนะครับปรับเบอร์ตรงนี้ให้มันเบลอไปเลยแล้วลากมาให้พ้นอย่าให้โดนจอนะครับส่วนตรงกลางเฟรมที่38นี้คลิกที่วัตถุนะครับแล้วปรับเบลอนะครับไม่ใช่เบลอว่าลากแถบนะครับพอเบลอเสร็จแล้วนะครับลองกด Ctrl Enter ดูสิอย่าใส่ผิดที่นะครับช่วงคีย์เฟรมที่5นี้ไม่มีการเบลอนะครับอาจจะเบลอแค่5หรือเบลอเป็น0ไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ตอนออกนะครับเฟรมที่36นะครับก็ต้องไม่ควรเบลอจะไม่เบลอเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเบลอสัก1 2 3 4 5ก็ยังโอเคพอรับได้หรืออยากจะแก้ไขในการเข้าออกนะครับเช่นเมื่อกี้ผมวิ่งลงมาใช่ไหมครับต้นเฟรมต้นเนี่ยเฟรมที่1 นะครับขยายอักษรก่อนให้เท่าปกตินะครับเลื่อนไว้ด้านบนอย่างนี้นะครับส่วนเฟรมถัดมาเฟรมที่3ใช่ไหมครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงเฟรมที่5มันอยู่ตรงนี้พอดีมันจะวิ่งตกลงมาเยอะๆก่อนแล้วก็เลื่อนขึ้นไปตกลงมาแล้วเลื่อนขึ้นไปตกลงมาแล้วเลื่อนขึ้นไปลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับคือมันจะเร็วมากเพราะว่ามันเป็นงานแบนเนอร์เนี่ยมันต้องเร็วแรงนะครับกระชับฉับไวส่วนตอนออกเนี่ยถ้าคุณไม่อยากเป็นลักษณะนี้นะครับก็ลองทำใหม่ช่วงที่38นะครับเลื่อนขึ้นขยายอักษรหน่อยเลื่อนขึ้นและ40เนี่ยเดี๋ยวย่อลงมานะครับเอาไว้ด้านล่างอย่างนี้นะครับขึ้นนะตกมาจากข้างบนแล้วก็ลงไปข้างล่างถ้าคุณอยากจะทิ้งช่วงนะครับให้มันเห็นอ่านนานมากขึ้นเนี่ยคุณก็แค่ลากครอบนะครับช่วงเนี้ยคุณอยากจะเพิ่ม10เฟรมใช่ไหมครับเช่นเฟรม1ถึงเฟรม20เนี่ยคุณต้องการจะเพิ่มคือกะง่ายๆคือการลากครอบตรงนี้นะครับแล้วกด F5 เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มจำนวนเฟรมเข้าไปเท่ากับสิ่งที่เราครอบเอาไว้เช่นผมลากครอบไป5เฟรมนะครับแล้วกด F5 นะครับหรือ Insert Frame เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มเฟรมเข้าไป5เฟรมถ้าคุณอยากจะนานๆหน่อยถ้าคุณขี้เกียจอะไรมากคุณก็ลากครอบช่วงหนึ่งแล้วกด F5 นะครับมันก็จะยาวมากขึ้นตามจำนวนที่เราครอบเอาไว้ลองกด Ctrl Enter ดูครับโอเคนะครับเสร็จแล้วกับการทำแบนเนอร์นะครับมีการ in out แล้วก็มีการเขย่าแล้วก็เบลอด้วยนะครับวันนี้ผมนิติคุณยุทธนันท์นะครับก็ต้องขอล่ำลาไปก่อนติดตามเพิ่มเติมเนื้อหาอื่นๆได้ในที่เว็บ missy.com ของผมนะครับสวัสดีครับ